ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะโดยทางบริษัทมาลีสามพรานจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยค่ะได้นำผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ไปโชว์ในงานเอ็กซ์โปมิลานโน2015ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานนี้กันค่ะในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการจำลองอาคารแสดงประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงาน Expo Milano 2015ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีบริษัทมาลีสามพลานจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผักและน้ำผลไม้บรรจุกล่องในรูปแบบ UHT และ Pasteurized ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรามาลีเป็นหนึ่งตัวแทนผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลกรวมทั้งสร้างการรับรู้แบรนด์มาลีสู่ตลาดโลกด้วยคุณรุ่งฉัตรบุญรัตน์กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาดบริษัทมาลีสามพรานจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มาลีที่จะนำไปโชว์ใน Thailand Pavilion จะเน้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสไตล์ไทยโมเดิร์นเพื่อโชว์ความเป็นไทยในฐานะมาลีเป็นแบรนด์จากประเทศไทยก็เป็นครั้งแรกที่มาลีได้ไปจอยWorld Expo นะคะก็ครั้งแรกก็ที่มิลานโน่ก็ด้วยความที่แบรนด์เราเป็นของคนไทยชื่อก็ไทยอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจัดทัพผลไม้ไทยนะเอาไปให้ทั่วโลกได้รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ามะม่วงหน้ามังคุดหน้ามะพร้าวลิ้นจี่เงาะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ตัวนวัตกรรมก็จะอยู่ที่แพคเกจจิ้งด้วยว่าเราไม่ได้เอาสินค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปขายไปวางให้คนได้เห็นนะคะแต่ว่าเรามีการทำแพคเกจจิ้งใหม่เป็นไทยโมเดิร์นเพื่อโชว์เคสความเป็นไทยของเราค่ะก็เป็นช็อตคัทว่าให้คนทั่วโลกที่ไปเยี่ยมงานเนี้ยกว่า20ล้านคนใช่ไหมคะก็จะได้เห็นแบรนด์ของเราเราได้exposure นะคะอันที่สองคือเป็นเรื่องของประเทศและก็คือเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยค่ะว่าเราก็ขอเป็นตัวแทนนะคะที่จะนำผลไม้ไทยหรือความเป็นไทยต่างๆเนี่ยออกไปโชว์เคสให้ทั่วโลกได้เห็นผลิตภัณฑ์มาลีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมวัตถุดิบหลักอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรวมทั้งการทำ contract farming กับสมาชิกเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญปัจจุบันมาลีส่งออกสินค้าไปจำหน่ายกว่า25ประเทศทั่วโลกและตั้งเป้าขยายเพิ่มเติมเพื่อก้าวไปสู่แบรนด์ระดับโลกต่อไปการผลิตของโรงงานมาลีสัมพันธ์เนี่ยจะพยายามที่จะใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเป็นหลักนะคะเพราะนั้นประเด็นที่เราจะทำในเรื่องของการคัดเลือกคุณภาพเนี่ยจะมีด้วยกัน2ประเด็นด้วยกันตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์นะคะแล้วก็แหล่งเพาะปลูกให้เหมาะสมนะคะส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของคุณภาพให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็จะมีส่วนงานที่ดูแลในส่วนของโรงงานด้วยกันทั้งหมด4ส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนวิจัยและพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบนะคะส่วนประกันคุณภาพนะคะส่วนจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ